สวัสดีครับผมโน้ต VP วันนี้อยู่เกมสารไทย New Legend ตำนานบทใหม่ตัวละครตัวเนี้ยผมจะเล่นเป็นหมอผีหรือว่าชาแมนนั่นเองจะเป็นหมอผีใช่ไหมก็มาทำเควสกับหมอผีอันนี้เดี๋ยวผมจะมาเริ่มเควสแรกกันเลยไม่รู้จะว่าจะได้เควสอะไรข้ามีเรื่องอยากจะรบกวนเจ้าหน่อยเอาเทียนนี้ไปให้พระทีไปที่หลวงพ่อหลวงพ่อจะอยู่ที่วัดที่ชายป่าผมฟาร์มไปนิดหน่อยจนถึงเลเวล63โดยประมาณเพราะว่าบางทีเนี่ยบางเควสเนี่ยมันใช้เงินแก้ปัญหามันจะง่ายกว่าผมก็เลยไปฟาร์มก่อนจะมาเปลี่ยนอาชีพแต่บางเควสมันก็เป็นเควสง่ายๆมั้งอย่างเช่นมาหาหลวงพ่อเห็นไหมสาธุนะแล้วก็กลับไปหาหมอผียอดไปเลยเจ้านะแล้วก็กดคุยต่อข้ากำลังทำพิธีอยู่ข้ายังขาดกระดูกคนไปหามาสัก10อันจัดไปเควสมันให้หากระดูกใช่ไหมกระดูกนี่ดรอปได้จากหลายอย่างง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นหมูป่าปะเดี๋ยวลองดูนะถ้าจำไม่ผิดหมูป่าจะอยู่ชายป่าหน้าหมู่บ้านเนี้ยตัวนึงนานๆมันจะวิ่งมาตัวนึงต้องเดินเข้าไปลึกๆหน่อยส่วนใหญ่มันจะเกิดตรงใกล้ๆกับวาร์ปเนี่ยมันจะมีวาร์ปอยู่นี่อันนึงถ้ามันไม่เกิดก็ไปที่ป่าดิบชื้นก็คือวาร์ปนี้แหละกดเข้าไปลืมซื้อกระสุนแต่โชคดีที่เอาเชฟเจมาด้วยอ่ะกดสับได้กระดูกมาละอันนึงเนี่ยตีหมูป่าไปพอได้กระดูก10อันก็มาหาหมอผีใช่ไหมแต่ถ้ามาตอนกลางคืนเนี่ยจะไม่เจอต้องรอตอนเช้าสัก6โมงก็น่าจะมาละเวลาในเกมมันเดินเร็ว1ชั่วโมงในเกมก็เท่ากับ1นาทีในเวลาจริงนะเช้าละ6โมงพอดีโอเคได้ละแล้วก็กดคุยเควสต่อต้องการหัวกะโหลกคนไปหาสัก10อันหัวกะโหลกคนง่ายสุดคือไปขุดเอาที่วัดซื้อจอบมาอันนึงนะจอบซื้อที่ช่างตีเหล็กแล้วก็เข้าวัดไปขุดไปเรื่อยๆอ่ะหม้อเด้งขึ้นมาละหม้อละโมบใช่ไหมไม่ใช่คนละเกมตุ๊กตาวูดูตุ๊กตาวูดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของเควสเปลี่ยนอาชีพปะถ้าจำไม่ผิดขุดไปเรื่อยๆขุดที่เดิมก็ได้เนี่ยเอากระโหลก10อันใช่ไหมเรียบร้อยครบ10อันกลับไปหาหมอผีมาส่งเควสปึ๊บแล้วก็ปกคุยอีกข้าอยากให้เจ้าไปจัดการพวกโครงกระดูกสัก10ตัวละกันโครงกระดูกจะอยู่ที่เหมืองวิธีไปเหมืองก็คือมาที่ชายป่าถ้าใครยังไม่เคยไปนะก็จะวาร์ปไปไม่ได้เดินมาเรื่อยๆก็จะเจอวาร์ปแรกตรงนี้ที่มันมีอุโมงค์หินเนี่ยกดเข้าไปบางเควสมันจะให้ไปจัดการมอนสเตอร์ที่เลเวลสูงๆซึ่งถ้าเริ่มเควสตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยเราจะตีไม่ไหวแต่ตอนเนี้ยผมถือปืน AWP อยู่สบายๆบ่มเดียวก็ได้8ตัวแล้วนะแป๊บเดียว9ตัวมาส่งเควสเจ้าทำได้ดีมากเอาละเจ้ามาไกลแล้วนะงั้นลงไปสู้ซอมบี้หน่อยไอเหมืองเมื่อกี้นั่นแหละเหมืองร้างนี่ถ้าเคยไปแล้วก็จะวาร์ปได้เลยมาส่งเควสครับยอดไปเลยเจ้าทำได้แล้วก็กดคุยต่อเอาละตอนนี้ข้าอยากทำเทียนเพิ่มไปหารังผึ้งไอรังผึ้งเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันไม่มีขายต้องไปตีดรอปจากมอนอย่างเดียวผึ้งเนี่ยจะอยู่ที่ทุ่งร้างวิธีไปก็คือไปที่ชายป่าหน้าหมู่บ้านก่อนแล้วก็เดินไปขวาสุดจะไปโผล่ที่ป่าลึกลับแล้วก็เดินไปขวาสุดก็จะไปโผล่ที่ป่าดิบบนภูเขาแล้วก็เดินไปขวาสุดก็จะไปโผล่ที่ทุ่งร้างเมื่อกี้ผมบอกวิธีไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปที่ป่าดิบบนภูเขาเพื่อความรวดเร็วเดินไปขวาสุดเลยแล้วก็กดเข้าวาร์ปก็จะมาโผล่ที่ทุ่งร้างหมาป่าเลเวล30เดินไปทางขวานิดนึงมันจะมีตัวนกเนี่ยเจอละตัวเนี้ยดอบรังผึ้งอันนี้อีแรงเวลอะไรไม่รู้ยิงนัดเดียวตายนะมีรังผึ้งอันนี้อีกอันหนึ่งละเพราะว่าปืนเนี่ยมันยิงได้ไกลอยู่นอกจอมก็ยิงโดนเอาผึ้งเลเวล25ไม่ยากพอๆกับซอมบี้โครงกระดูกเมื่อกี้แต่มันจะยากตรงเดินผ่านตรงเนี้ยเพราะว่าไอ้คนป่ามันเลเวล50ไงอย่าผึ้ง6โมงเย็นถ้า6โมงเย็นคือ NPC กลับบ้านไปนอนยอดไปเลยข้าจะได้ทำเทียนต่อสักทีกดต่อข้ากำลังจะทำธูปใหม่เจ้าช่วยไปหาก้อนดินมาให้หน่อยสัก10อันเมื่อกี้ผมเพิ่งขายไปอ่ะก้อนดินที่ขุดจากวัดมาขุดตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องไปขุดที่บ้านหรือไม่ก็ไปขุดที่วัดไปขุดที่วัดก็ได้ดินขอดินหน่อยครบแล้วพอเยี่ยมมากแล้วก็คุยต่อยังไม่ถึงอีกเหรอข้าอยากให้เจ้าเอาของไปให้ลูกค้าหน่อยไปให้ชาวนาโอ้โอเคง่ายๆชาวนาก็เดินไปทางซ้ายอยู่ข้างๆนี่เองขอบใจเจ้ามากพระเครื่องนี่สวยจริงๆแล้วก็กลับไปหาหมอผีขอบใจเจ้ามากแล้วก็คุยต่อเอาละ
ได้เปลี่ยนอาชีพละถ้าเจ้าอยากมีอาชีพเป็นหมอผีแบบข้าข้ามีแบบทดสอบคือไปช่วยตุ๊กตาวูดู5ตัวหม้อสะกดวิญญาณ5หม้อขาดหม้อสะกดวิญญาณอันหนึ่งที่เราไปขุดจากวัดเมื่อกี้มันต้องการอย่างละ5ใช่ไหมตุ๊กตา5หม้อ5ขาดหม้อไปอันหนึ่งเบะเรียบร้อยมาแล้วเยี่ยมมากใช่ไหมได้สกิลมาละต่อไปนี้เจ้าคือหมอผีมีพลังวิเศษและเวทมนต์ขอให้มีความสุขและสนุกกับสิ่งที่เจ้าเลือกโชคดีนะวิธีดูสกิลก็คือเปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นหน้าสกิลสกิลแรกที่อัพได้ก็คืออาจมีพลังงานบางอย่างเพิ่มออร่าความน่ากลัวให้ตัวเองทำให้มอนสเตอร์ใกล้ๆเสียเลือดเรื่อยๆเลเวล1สร้างความเสียหายแก่ศัตรูในระยะ5เมตรรอบตัวละคร 1% จากเลือดสูงสุดต่อวินาทีเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มสกิลก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวสกิลอีกทีนึงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ